ตัวพี่ทำตรงนี้ก่อนดีกว่าได้ชัดกว่าชัดกว่าครับมันไม่ใช่ก็แก้วเส้นให้คนที่เข้ามาก่อนเลยสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับเรากลับมากันแล้วสวัสดีคุณครีนะครับสวัสดีคุณต้อมสิทธิ์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดี30คนดูนะครับตอนนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์จากน้องธนกรนะครับหน้าแก้วสวัสดีครับวันนี้ติดตามเรามาตลอดครับพี่ตั้มที่เป็นน้องนักเรียนรอบที่แล้วพี่ตั้มจำได้ไหมได้ครับได้ครับสวัสดีคุณนุสราสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาไลฟ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมตั้มแชร์นะครับวันนี้จะกลับมาไลฟ์ทรงผมในรอบ1เดือนกว่านะครับตรงนี้ที่เราเงียบหายไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงกันยาเป็นช่วงที่รัฐให้กลับมาเปิดร้านตัดผมกันอีกรอบนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละคนแต่ละร้านลูกค้าก็จะได้มาหน้าดูแล้วก็ทีมงานของฮาริสทีมงานของบอลก็ต้องปิดร้านไปก่อนอันนี้ด้วยคำสั่งของพี่ก้าวจังหวัดนะครับแล้วก็ทำให้ช่วงเดือนที่ผ่านมาคิวแต่ละคนแน่นก็เลยให้ทุกคนกลับไปทำหน้าที่กันก่อนนะครับแล้วก็เดือนนี้เริ่มจะกลับมาลงตัวก็เราก็เลยกลับมาไลฟ์กันต่อเพราะว่าเชื่อว่าเดือนก่อนเนี่ยแต่ละคนคงปิดร้านน่าจะสลบกันเยอะแล้วมีใครเป็นไงบ้างครับการกดน้ำช่วงกันยาที่ผ่านมาไม่ทราบเป็นยังไงกันบ้างผมก็พิมพ์กล่าวทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็ฝากกดเป็นกำลังใจกดหัวใจกดแชร์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับทรงอะไรครับจานวันนี้วันนี้ตัดทรงสคัมแบ็กบูกี้นะครับเป็นทรงสคัมแบ็กบูกี้นะครับสวัสดีครับคุณโบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณอัฟนานนะครับสวัสดีครับวันนี้ได้ดูทันไลฟ์เหมือนน้องแม็กสวัสดีครับผมเห็นแล้วน้องแม็กสวัสดีนะครับน้องแม็กก่อนหน้านี้เราได้เห็นนะคาดเคลื่อนกันมาตลอดน้องแม็กใช่หล่อจริงๆคิดถึงทั้งสองคนคิดถึงแอดมินครับผมตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับน้องแม็กมาดู44คนครับ44คนมาเดี๋ยวเราต่อทักทายก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปไหนก่อนนะครับอยู่เป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งรีบออกจากหน้านี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาดูพร้อมกันเราเก่าคุยทักทายอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราส่งผมให้ดูแน่นอนครับก็ถ้ารู้สึกว่าเหงายังไงก็พิมพ์เข้ามาถามก่อนได้อะไรก็ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราพร้อมตอบหมดนะจะเป็นสัพเพเหตุอะไรก่อนก็ได้กล่าวทักทายหรือว่าจะพูดอะไรที่สามารถพูดได้หมดเลยนะครับสัญญาณภาพเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับมีคุณพัชรีพันธ์นะครับบอกว่าเสียงเบาๆค่ะน่าจะเสียงพี่ตั้มครับใช่ครับเพราะว่าใส่แมสพอใส่แมสเนี่ยเสียงมันจะเบาแน่นอนครับเลยต้องพยายามตะโกนแล้วก็ดูอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ไมค์ก็ราคาค่อนข้างที่จะหนักเอาการอยู่เหมือนกันถ้าเป็นไมค์แบบไวเลสนะครับสวัสดีครับคุณชัยวิชิตนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็พยายามจะพูดเสียงให้แบบดังขึ้นนะครับวันนี้ก็ไปนะเหมือนเล่นเสียงนี่ถ้ามีวอลลุ่มนี่คือปิดกฎหมายแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณน้ำหวานแม็กก็บอกว่าเสียงเบาครับบวกหนึ่งครับนะแม็กเดี๋ยวพี่จะพยายามจะพูดดังๆแล้วกันนะวันนี้นะแล้วก็ถ้าจังหวะไหนเสียงมันเบาไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องไนท์เป็นคนพูดแทนได้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แชร์กันด้วยนะครับวันนี้โอเคตอนนี้คนดูก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าคนนะครับตอนนี้30กว่าคนใช่ครับ
โอเคครับน้องจอยสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีครับเสียงพี่ไนท์ชัดครับแต่เสียงพี่ตั้มเบาครับถูกต้องครับเพราะพี่ไนท์อยู่ใกล้โทรศัพท์มากกว่าพี่นะครับ พี่ตั้มก็ตอนนี้กระโดดเข้ามาจะสิงในมือถืออยู่แล้วใช่ครับใส่แมสพูดก็จะเสียงเบาไประดับนึงครับใช่ครับอันนี้มันเหมือนตัวกรองเสียงอ่ะใช่ขอโทษนะเนี่ยเวลาพูดอย่างเงี้ยเสียงชัดน่าดูเลยรู้สึกว่าเสียงมันไม่มันจะพุ่งออกมาพุ่งออกมาใช่ครับก็แต่เราช่วงนี้ช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงนี้ต้องใส่แมสทำงานอยู่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวดราม่าอันนี้เราลองแค่แบบเปิดแมสเพื่อเทสเสียงนะครับใครชมจากที่ไหนจังหวัดไหนกันบ้างครับแนะนำตัวกันเข้ามาได้เลยครับโอเคพี่ว่า5นาทีแรกทำไมเรามาเริ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มไลฟ์กันเลยดีกว่านะครับขอบคุณทรงสครับแบ็คบูกี้เดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมตัวแป๊บนึงได้ครับขอเชิญในแบบของเราเลยนะครับวันนี้น้องแม็กให้ดาวนะครับ35ดวงขอบคุณนะครับวันนี้ก็จะพยายามพูดให้เสียงดังที่สุดนะครับเพราะว่าแม็กค่อนข้างที่จะดูดเสียงใช่สวัสดีครับพี่นิววรวิทย์นะครับสวัสดีครับพี่ธารามีจากเมืองใหม่บางพลีครับสวัสดีครับมีพี่น้องจากสปป.ลาวครับสบายดีนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวทุกคนนะครับมีพี่บอยแคมโบสวัสดีครับเจสวัสดีครับบอยนนทบุรีนี่ลูกค้าจากนนเดี๋ยวว่างผมส่งกลับไปหาคุณใหม่จากเมืองตรังสวัสดีนะครับพี่โบสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยบอยจำหน้าได้แบบเนี้ยคนนี้สวัสดีครับบอยใช่ไหมบอลไม่เคยที่นนท์บุรีเคยไปหลับใช่ไหมแบบนั้นนี่ลูกร้านพี่บอยนี่ลูกค้าเก่าของร้านบอยแคมโบ้แคมโบ้นะครับสวัสดีพี่วีระนะครับจากแม่ฮ่องสอนครับผมสวัสดีครับแม่ฮ่องสอนปกติไป2ปีติดปีที่ผ่านมาไม่ได้ไปได้ไปเที่ยวเกาะแทนนะครับไปติดเกาะครับพี่ตั้มติดเกาะระดับแรกก็ฉีดน้ำก่อนวันนี้นะครับพี่ตั้มจะนำเสนอเป็นทรงสคัมแบ็กบูกี้นะครับก็จะคัมแบ็กกันด้วยสคัมแบ็กบูกี้ครับวันนี้ตอนนี้พี่ตั้มก็จะเริ่มขั้นตอนแรกนะครับด้วยการฉีดน้ำนะครับแบ่งเซกชันผมนะครับหรือว่าการแบ่งผมนั่นเองใช่โอเคเห็นชัดไหมครับนายเห็นชัดครับผมเวลาเราแบ่งผมนะครับวันนี้ด้วยความที่ผมในแบบข้างหลังเนี่ยมันยังเด้งการแบ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยการแบ่งของความเป็นสคัมแบ็กบุกี้บางคนก็จะมีการตั้งถามว่าสคัมแบ็กบุกี้คือเรื่องอะไรใช่ไหมครับสคัมแบ็กบุกี้ช่วงที่เดี๋ยวผมจะแบ่งแสงให้ดูก่อนเราก็จะแบ่งนี่แบ่งแสงแบบวิ่งเข้าหาขวัญแบ่งแสงแบบวิ่งเข้าหาขวัญ นะครับโอเคเห็นชัดไหมครับน้องไนท์เห็นชัดครับเป็นไงขออนุญาตเพิ่มความสูงนิดนึงนะเราก็จะเริ่มมีการแบ่งแสงวิ่งเข้าหาขวัญวิ่งเข้าหาขวัญ นะครับช่างหล่อเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับใครพี่บุคครีครับใช่ไหมเรื่องการแบ่งผมที่ค่อนข้างสำคัญนะถามว่าทำไมต้องแบ่งแสงสำคัญเพราะว่าผมด้านหลังตรงนี้ในแบบเนี่ยตามหน้างานจริงถ้ายาวไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นะในแบบผมด้านหลังสั้นอยู่เราต้องแบ่งผมเพื่อให้เกิดเป็นแฮร์ไลน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์อยากให้แบบเกิดตรงช่วงแฮร์ไลน์ที่มีความชัดใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับคุณย่าวารีนะครับคุณยาวารีนะครับสวัสดีครับโอเคแล้วทีนี้เราจะมาดูเรื่องการแบ่งกันก่อนวิ่งเข้าหาเขาเรียกว่าจุดลูกแก้วลูกแก้วพี่ตั้มว่าจะเริ่มแบ่งจากจุดลูกแก้วเดี๋ยวต้องควรอะไรแบบต้องคอยหนึ่งเห็นชัดไหมครับไงเห็นชัดครับโอเคทีนี้การเวลาตดตรงเราก็จะมาตดตรงในลักษณะที่ให้เกิดในลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมยังไงก็จะช่วงแฮร์ไลน์เราก็จะเป็นสามเหลี่ยมใช่ครับทะแยงลงมาเลยใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับเนี่ยจะเกิดสา
เหลี่ยมเพื่อให้มีความเป็นแซมแบงค์บุกกี้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับแซมแบงค์บุกกี้สามารถตัดแก้ปัญหาสำหรับคนผมชี้ได้ด้วยก็คนผมชี้ชอบจะเป็นชอบจะยังไงนะเกิดมีความเด้งใช่มันจะเป็นเด้งกิจการใช่สร้างแซมแบงค์บุกกี้ก็จะเป็นแก้ปัญหาสำหรับคนผมได้ง่ายเหมือนกันใช่ครับมีคุณน้ำหวานบอกว่าหวีสวยมากค่ะวันนี้ก็เป็นสีลุ้งนะครับลุ้งนะครับโอเคเราจะมาเปิดทรงกันเราจะมาเปิดทรงกันนะครับสวัสดีนะครับคุณน้ำน้ำนะครับสวัสดีคนดูนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ครับเป็นเลโอจากบาร์เบอร์เบย์นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นฟันเทมเปอร์เป็นฟันเทมเปอร์นะครับเฟดนะครับแล้วเวลาเปิดทรงมันก็จะไม่ไม่ใช่เป็นการเฟดมากจะให้นุ่มๆตัวนี้ก็พลังในการเปิดทรงก็สูงอยู่โอเคเราจะมาทำเกียร์สามเหลี่ยมที่เราเรียนเบื้องต้นเมื่อกี้สวัสดีครับคุณสมหมายนะครับจำก็เปิดทรงนะครับด้วยหวีนะครับตัวนี้ก็แถมมาในกล่องเลยครับผมจังมันจะเปิดจากจุดลูกแก้วนะครับที่เราได้ทำแบบไกด์ไลน์ไว้เมื่อกี้ว่าจะตัดเป็นสามเหลี่ยมโดยให้ตรงช่วงแฮร์ไลน์มีความเป็นสามเหลี่ยมอยู่ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้มก็ใช้หวีนะครับเป็นการยกหวีเลโอตัดแล้วเมาไหมครับพี่บอยนะครับพี่บอยถามมานั่นมันเลโอ ไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวิธีในการเปิดทรงระดับแรกก็คือเวลาเราตั้งหวีนะครับพยายามตั้งแล้วก็เชิดทำการเชิดเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกินส่วนบริเวณขอบผมขอบผมเลยสำหรับถ้ากระจกมือใหม่นะครับเวลาใช้งานคืองัดเข้าไปแล้วก็เผยออกมานะครับงัดแล้วก็เผยงัดแล้วก็เผยเป็นการที่จะสร้างขอบผมขึ้นไปเรื่อยๆทำให้ฐานผมที่เราจะทำไม่ถูกทำลายง่ายจนเกินไปนะครับไม่เป็นเทคนิคนะครับตอนนี้คนดูก็97คนนะครับพี่ตั้มวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับถ้าใครคิดถึงพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะหรือว่ากดหัวใจกันมันรัวๆได้เลยครับพิมพ์สอบถามมันเข้ามาได้ครับทักทายกันเข้ามาได้เลยช่วงนี้1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากมีการเปิดร้านตัดผมกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วลูกค้าผมยาวกันบ้างมั้ยครับเดือนที่แล้วน่าจะผมรบกันมาเลยนะอาเต้นะครับอาเต้คัทสวัสดีครับสวัสดีครับอาเต้อาเต้ราคาป่ะใช่ครับอาเต้แก๊งใบหยาอาเต้สวัสดีครับเต้สวัสดีนะครับพี่เกษมสำราญนะครับอันดับแรกเวลาตัดผมทรงนี้เวลาเราสังเกตถ้าผมสั้นเกินไปแล้วเราสำหรับถ้าเรากลัวลายผมไม่ชัดก็พยายามจะต้องค่อยผมน้ำไม่ก่อนผมน้ำแล้วก็หวีดูพยายามผมน้ำไม่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไอโซนี่มันแตกฟุ้งเนี่ยถ้ามันสั้นเกินไปบางทีเราจะตกใจว่าเฮ้ยแฮร์ไลน์ที่เราจะทำไว้เนี่ยมันถึงระยะไหนใช่ครับการตัดไปผมน้ำไปเรื่อยก็ได้พอผมน้ำก็จะเห็นชัดขึ้นนะพี่ดำนะใช่ครับผมน้ำก็จะเห็นชัดขึ้นรายงานตัวกันได้นะครับจากไหนที่ไหนพิมพ์กันได้เลยครับถ้าพี่ตั้มไม่ใส่แว่นใครจะจำได้ครับมีใครถามฮาเต้ครับฮาเต้ไม่ใส่แว่นใครจำได้ตอนนี้ไม่มีคนจำไม่ได้นะฮาเต้พี่เคยแบบว่าไปนั่งกินข้าวไปนั่งกินกาแฟแล้วถอดแว่นอ่ะเขาจำไม่ได้จริงหลายคนด้วยแล้วพอใส่แว่นเหมือนกับว่าตอนเข้าไปนั่งน่ะแล้วถอดแว่นจะมานั่งกินใช่ไหมเขาก็เดินผ่านแต่พอไปจ่ายเงินแล้วใส่แว่นอ่ะอ้าวพี่ตั้งมาเมื่อไหร่รู้สึกว่าอ๋อตัวเองซูเปอร์แมนอ่ะเคยเป็นซูเปอร์แมนมาถอดแว่นแล้วแบบใช่ใช่ไม่มีใครจำได้เมื่อก่อนเราคิดเวอร์ว่าซูเปอร์แมนถอดแว่นแต่ไ
วันนี้ตัดทรงสคัมแบ็กบูกี้ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดทรงครับผมเปิดทรงกันอยู่นะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดทรงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขายกันทำไมสคัมแบ็กบูกี้เราต้องเปิดทรงกันก่อนการตัดผมทรงสคัมแบ็กบูกี้เราต้องได้กรอบทรงก่อนกรอบทรงหรือที่เราเรียกว่าแฮร์ไลน์นะครับเราเรียกว่าขอบผมนั่นเองเราต้องรู้ว่าขอบผมมันคือตรงไหนแล้วเราค่อยๆไถขึ้นไปนะครับไม่ไถขึ้นไปเราก็จะเหมือนเป็นการกําหนดว่าเราจะทําอะไรกับทรงนี้บ้างถูกมั้ยครับพี่ตั้มใช่ครับเนี่ยเห็นนะครับเราสังเกตได้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยเปิดถ้าเราเปิดในบางทีเราไม่รู้ว่าขอบผมมันอยู่ตรงไหนบ้างนะได้เป็นเรื่องที่ถามว่าทําได้มั้ยทําแน่นไม่เป็นไรแต่ถามว่าเอาชัวร์จัดการแฮร์ไลน์ไว้ก่อนเนาะใช่ครับฮัลโหลนะครับมีคนบอกว่าฮัลโหลไอดอลนะครับอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านแต่ว่าไหนไม่แน่ใจชื่อเขานิดนึงครับสวัสดีครับลิวไดลักนะครับสวัสดีคุณแพมนะครับสวัสดีคุณฮิวมานะครับจากยะลานะครับมีฮัลโหลนะครับจากน่าจะพี่น้องชาวสปป.ลาวไหมครับสบายดีนะครับมิงกะลาบานะครับมิงกะลาบามีน้ำหวานแซวว่าสายแมสสีหวานมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ครับอยากทราบว่าถ้าลองหวีเล็กกับหวีใหญ่จะได้เส้นผมยาวกี่มิลหรอครับอยากได้มาควบพี่กับฟันลองอะครับหวีใหญ่กับหวีเล็กใช่ไหมใช่ครับคือขอบคุณสำหรับคำถามนะครับหวีใหญ่กับหวีเล็กเนี่ยเราลองสังเกตได้ง่ายๆว่าหวีที่เราใช้เป็นทรงยอดนิยมทรงนี้เท่าที่สังเกตมาอยู่ที่ประมาณเบอร์ประมาณค่าเฉลี่ยที่ 1.5 นะครับ 1.5อันนี้ส่วนตัวเหรอรู้สึกว่ามันคือ 0.5 ผสมเบอร์หนึ่งมันผสมเบอร์หนึ่งตัวนี้มันค่อนข้างสั้นมากมันมีความบางไงมีความบางเนี่ยถ้าเราคิดถึง 0.5 มันเหมือนฟันรองเนี่ยอารมณ์มันบางๆใช่ให้แบบเนี่ยเราต้องเทียบกับระยะเนี่ยใช่ครับเราต้องเทียบกับตัวของฟันรองที่เรามีอยู่ใช่ครับแล้วพอเรามาลองไอ้เบอร์หนึ่งแล้วเรามาเทียบขนาดคร่าวๆตรงไปๆมันก็อารมณ์ใกล้ๆใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้ประมาณ 1.5 ได้อยู่นะครับใช่ครับแล้วทีนี้ถามว่า 1.5 เป็นยังไงมันก็อยู่ที่การตั้งหวีชิดกับห่างหวีดีถ้าเราห่างความยาวก็เพิ่มขึ้นจะกลายเป็น2ก็ได้นะใช่ครับจะกลายเป็น 1.5 หรือจะกลายเป็น1ก็ได้มันอยู่ที่ระยะมือที่เราจะตั้งเขาอีกส่วนในนี้ก็เหมือนกันชิดห่างก็มีผลต่ออิทธิพลทรงผมเหมือนกันนะครับใช่ครับก็อยู่ที่การวางทัชชิ่งก็เหมือนกันแต่ถ้าจะพูดถึงขนาดเทียบกับเบอร์เนี่ยก็ตอบเหมือนสักครู่นะครับโอเคต่อโอเคครับสวัสดีครับคุณวัชรินทร์นะครับสวัสดีครับทุกคนอาเต้บอกว่าแม่ต้องติดไมค์แล้วครับเสียงแม่เบาไปนิดมันก้องก้องครับได้อาเต้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะซื้อไมค์นะครับต้องซื้อแล้วแหละเปลี่ยนไมค์แล้วสัปดาห์หน้าเลยไหมเนี่ยสายเปรมสวัสดีนะครับคุณอภพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ก้องนะครับจากอุทัยธานีขอบคุณสำหรับความรู้ครับผมโอเคทีนี้สคัมแบ็กบูกี้อีกข้างหนึ่งโอเคแล้วคนในแบบเคยท้อหนึ่งแมวก็ลักษณะนี้เราจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมวิธีเล็กส่วนใหญ่การแบ่งผมเนี่ยก็จะดูเป็นวิจารณญาณจะมากกว่านะครับแต่ว่าหลักๆแล้วสคัมแบ็กบูกี้ก็จะไม่ใช่ลักษณะที่แบ่งเสมอของหน้าผากอย่างนี้แน่นอนจะไม่ใช่แบบแนวขนานกับแบบใช่ครับแต่ความเฉียงขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่เส้นผมและรูปกระโหลกของแต่ละคนเองแต่วันนี้หัวในแบบเราก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับมีคนคำถามไหมครับพี่ตั้มเทคนิคเปิดข้างหลังให้สวยทำไงบ้างครับเปิดข้างหลังให้สวยก็ดูเชฟให้ดูลักษณะกรอบศีรษะของคนนะครับถ้าคนหัวค่อนข้างที่จะทุยเราสามารถเปิดสูงได้เต็มที่เลยแต่ก็ถ้าหัวแบนเนี่ยก็ให้อยู่เป็นเงียบประมาณไปอยู่ด้านบนตรงนี้เขาก็จะได้เชฟที่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผมดูทุยขึ้นมาได้สบายดีนะครับพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับ FC จากสปป.ลาวคุณพรมมีนะครับ
ทรงที่กำลังจะตัดเป็นทรงยุคไหนครับอันนี้คือคำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้ถ้าเป็นทรงนี้เหรอโอ้คำถามลึกกันเนี่ยคำถามลึกครับคำถามลึกถ้าเป็นงานคลาสสิกเหรอน้องนายว่าคลาสสิกมันอยู่ช่วงไหนเนี่ยโอ้70เนี่ยบอก70คลาสสิกโอสคูลถ้าคลาสสิกน่าจะรุ่นมามันเป็นทรงคลาสสิกเลยอ่ะมันเก่ามากใช่ครับเรื่องถ้าปีพ.ศ.นี้ขอไม่ตอบในหมากเพราะไม่แน่ใจเรื่องปีพ.ศ.ใช่เพราะว่าถ้าตอบผิดขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี้จะได้ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับอันไหนที่เราจำปีพ.ศ.ไม่ได้ก็ขอเนี่ยไม่ตอบดีกว่าเรื่องเขินคุณฮิวแมนตั้งคำถามว่าใช้ยาผมอะไรครับในการแบ่งผมตัวอย่างผลิตภัณฑ์หน่อยครับยกตัวอย่างยาหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเหรอครับคุณฮิวแมนลองอธิบายกว้างกว่านี้สักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ๆขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆครับคุณตั้งนะครับคุณกำแพงนะครับคำแพงจากสปป.ลาวนะครับสบายดีนะครับกำลังดูอยู่จากสปป.ลาวครับตอนนี้ที่บ้านหนาวแล้วและก็เป็นจังหวัดเดียวเท่านั้นที่สปป.ลาวยังไม่มีคนติดโควิดว้าวเก่งเนี่ยจังหวัดอะไรอ่ะอยู่จังหวัดอะไรครับคุณคำแพงครับน่าจะไปเที่ยวกันหน้าพวกเราถ้ายังไม่ติดโอเคครับทีนี้อีกเรื่องนึงเรื่องที่เวลาเดี๋ยวเราจะมาใช้นันเต้ด้ามทองตัวนี้ครับถามว่าทำไมเราจะมาใช้ก่อนก็คือบริเวณตรงขอบผมเนี่ยครับแฮร์ไลน์เมื่อกี้เราเปิดทรงด้วยปัตเตอร์เลียนถูกไหมครับใช่ครับพอเราเปิดทรงด้วยปัตเตอร์เลียนบริเวณตรงนี้มันยังไม่เกิดความชัดแต่ถ้าเราใช้ลักษณะหวีดึงลากเก็บมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเพราะว่าบริเวณผมมันยังขอบมันยังไม่คงมันยังซิกแซกเราก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับค่อยๆเก็บไล่ขอบมาดึงลากมาเลยครับดึงลากมาเลยนะครับนี่ครับให้ดูกันที่ท่านว่าเวลาเราดึงมาก็จะเห็นว่าเส้นผมไม่เรียงตัวเท่ากันใช่ไหมพอเราดึงลากมาเสร็จเราก็จะเพื่อให้มันเชฟมันชัดขึ้นดึงลากมาเลยครับมีคำถามมาพอดีขึ้นทรงใช้หวีซอยจะเห็นทรงชัดกว่าใช่เปล่าครับได้หมดครับทรงนี้ใช่ไหมครับเราจะใช้หวีตัวนี้หวีตัวนี้ใช่ไหมครับหรือจะใช้หวีที่มีความห่างแต่แนะนำให้ใช้หวีที่มีซี่ห่างอย่างนี้อย่างเช่นเราจะเปิดอย่างเงี้ยก็ได้สามารถทำได้หมดครับแล้วแต่การความเหมาะสมเพราะว่าจริงๆแล้วการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของผมก็จะรู้ว่าอุปกรณ์ไหนพร้อมและซัพพอร์ตงานได้มากที่สุดก็จะใช้ตัวนั้นบางครั้งก็ไล่หวีด้วยกันไกบางครั้งไล่หวีด้วยแบตเตอรี่บางครั้งก็สามารถดึงผมและคีบหนีบมาได้เลยคือเราทำยังไงก็ได้เพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาชัดที่สุดนะครับโอเคครับต่อยอดจากคำถามเมื่อกี้ของคุณฮิวมานะครับยาก็ไม่น่าเป็นตัวเซ็ตผมที่ทำให้ผมแข็งครับพี่ตั้มตัวนี้เดี๋ยวเราก็มารอดูกันตอนจบนะตอนจบนะครับใช่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ก็เป็นของบาร์เบอร์เบนครับผมใช่ครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนโอเคทีนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อกี้เราก็จะมาเช็คผมแฮร์ไลน์นะครับเราจะเช็คผมแฮร์ไลน์นะครับสวัสดีคุณแชมเปอร์นะครับมีคำถามมาว่าพี่ครับทรงมัลเล็ตมีเทคนิคด้านหลังยังไงเหรอครับให้ดูทุยดูแบบใจซอยครับจริงๆเรามีการไลฟ์สดทรงมัลเล็ตไปแล้วครับในไลฟ์ที่ผ่านมาคุณแชมป์สามารถย้อนกลับไปดูได้ในแฟนเพจนะครับปัจจุบันเลย Facebook Fanpage ของตัวบาร์เบอร์เบนเลยหรือไม่ก็ใน LINE บาร์เบอร์เบนได้เลยครับจะมีเทคนิคในการทำให้ด้านหลังของทรงมัลเล็ตมีความทุยอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีอีกหลายทรงนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับมีความรู้อีกมากมายครับผมครับผมขอบคุณมากมากสำหรับคำถามนะครับเรียบร้อยเราเก็บคร่าวๆแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้แบตเตอรี่ในการที่จะเปิดทรงขึ้นไปนะครับหรือโดยส่วนตัวก็จะใช้แบบเป็นใช้ตัวเลโอเป็นปิดฟันนะครับปิดฟันเลยปิดฟันเลย
ขอบคุณสำหรับความรู้และเทคนิคดีๆนะครับขอบคุณนะครับคุณอธิพันธ์คุณปรัชญาถามว่าทำไมไม่ใช้หวียกตัดครับทำไมต้องจับองศาครับจริงๆก็ได้ทั้งสองวิธีนะครับพี่ตั้มเนาะใช่ครับใช่ครับคือสุดท้ายแล้วแต่หน้างานแล้วแต่หน้างานเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะใช้หวียกตัดหรือใช้องศาเนี่ยเราใช้หมดเลยใช่เพราะได้แบบว่ามีความผสมผสานดีกว่าผสมผสานใช่คุณคำแพงเมื่อกี้นะครับอยู่สปอลาวเขาบอกจากจังหวัดหัวพันครับเป็นเมืองซําเหนือครับน่าจะอยู่ทางเหนือไหมทางเหนือทางเหนือของประเทศลาวนะครับวันนี้เวลาเราเปิดทรงทำไหมครับผมให้สังเกตว่าเราจะใช้มีประมาณที่ประมาณนิ้วครึ่งได้ไหมได้ครับประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเลยได้พี่ก็จะมาเปิดแล้วก็ขนาดนี้ครับค่อยๆถ่ายขึ้นไปพี่ตั้มจะเปิดเป็นปัตเตเลียนเลโอนะครับเป็นการปิดฟันแล้วก็เปิดขึ้นไปเลยโดยจะเว้นระยะประมาณ1นิ้วครึ่งก่อนจะถึงช่วงแฮร์ไลน์หรือว่ากรอบทรงแรกที่เราเปิดกันไว้นะครับโอเคทีนี้ก็จะมาเป็นปิดฟันนะครับเอ้ยเปิดฟันจะค่อยยินดีครับคุณแชมป์คุณสามารถเข้าอยู่ได้เลยครับผมคุณอัศดาถามว่าปัตเตเลียนราคาเท่าไหร่ครับต้องรับคมไหมครับตัวนี้ไม่ต้องรับคมตัวนี้ไม่ต้องรับคมนะครับจริงๆมันจะมีความเป็นฟันมาตรฐานครับผมใช้ในการเปิดทรงได้ดีเอามาเฟดได้ครับเพราะสามารถปรับระดับฟันได้ดีเลยตัวนี้จะอยู่ที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับสำหรับใครที่สนใจปัตเตเลียนเลโอตัวนี้แล้วก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีวันที่โปรโมชั่น10.10นะครับก็คือวันที่10เดือน10นะครับสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นกันได้หน้าแฟนเพจของ Bowman Promet Official ได้เลยครับนี้เราก็จะมาใช้เบอร์1ครับไหมอาจารย์ตุ้ยสวัสดีสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยเราจะมาใช้ฟันรองเบอร์1นะครับน่าตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าสมมติจะมาใช้แบบลักษณะเหมือนกับโอเพ่นOpen ก็เป็นการเปิดฟันเป็นเบอร์1เปิดฟันครับพี่ตั้มก็จะสะบัดข้อมือให้เกือบถึงเกือบถึงขอบไหมครับพี่ตั้มนั้นเกือบถึงขอบเลยแต่ยังเว้นระยะไว้สักนิดนึงครับสะบัดข้อมือโดยการไม่ให้หน้าฟันแบตเตอรี่หน้าไปกับหนังศีรษะลูกค้ามากจนเกินไปแล้วก็ปิดฟันนะครับเชื่อมสวัสดีพี่เลนนี่นะครับสวัสดีนะครับณวงในสวัสดีตัวเนี่ยครับเราใช้เบอร์1ก่อนถ้าเบอร์1เรารู้สึกว่ามันยังไม่เชื่อมใช่ไหมแล้วก็ค่อยไป 0.5 พี่ตามมาแล้วจะปรับใช้เป็นเบอร์ 0.5 นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเปิดฟันเป็น 0.5 เปิดฟันครับเป็นการสะบัดข้อมือครับสบายดีครับคุณโทนสบายดีนะครับแต่เวลาเราเฟดในลักษณะงานที่เป็นโอเปคูเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเฟดแบบนึงนะครับมันจะไม่ใช่เหมือนกับแต่งานแบบมันจะไม่แบบว่าไล่เม็ดเรียงขึ้นไปมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นก็คือสว่างเชื่อมเห็นไหมนะสว่างนวลแล้วก็ดำเลยดำเลยครับมีคุณมิเตพานะครับบอกมาว่าเทคนิคลบขอบทีครับเทคนิคลบขอบครับส่วนตัวค่อยๆใช้จับไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็ตามแต่ใช้เบอร์จับมากไปหาน้อยแล้วก็ใช้การกดฟันไปก่อนก็ได้แล้วเวลาลบขอบคือแบบพยายามแบบค่อยๆชิดอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ชิดเผินชิดเผินชิดการที่เราชิดก็จะเหมือนเนี่ยมันทำให้เราลบขอบได้อย่าไปขูดนะครับถ้าขูดนี่บางทีเป็นการทำลายระยะที่เราตั้งไว้นะครับใช่ครับแม็กบอกว่าเป็นเฟสแคบครับแบบนี้ใช่ครับใช่ครับระยะเฟสก็จะมีความแคบทีนี้โดยส่วนตัว
ก็จะใช้บุกฝีตัวนี้ตั้งงัดแล้วก็ขูดครับผมขูดเลยใช่ครับก็เป็นการเชื่อมไปถึงระยะกรอบทรงใช่ไหมครับพี่ตั้มที่เราเปิดไว้ใช่ครับขูดเลยก็เหมือนตอนแรกที่บอกไปวีนี้มีความเหมือนฟันรองเบอร์ 1.5 นะพี่ตั้มนะแต่พอเราแบบจัดการดีๆมันก็สามารถแบบนำมาเชื่อมได้เนี่ยเราตั้งเบอร์ 0.5 กับเบอร์ 1ใช่ไหมใช่ครับแล้วพอพี่ทำปุ๊บเราก็จะงัดหวีวิ่งเข้ามาหาขอบผมแล้วก็ขู่เลยครับถ้าไม่เจอก็คือปล่อยไปเลยพอเราหวีออกมาเราก็จะเจอเองว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนที่ต้องตัดออกไปใช่ครับใช่ยินดีนะคะคุณนิเตผานะครับเราก็จะค่อยมีใครคิดถึงพวกเราบ้างไหมครับทีนี้ก็โอเคคำถามคือถ้าเมื่อกี้เราลองใช้เหมือนที่คำถามที่ว่าเราใช้ฝีหรือใช้ฟันรองดีใช่ตรงนี้โดยส่วนตัวเมื่อกี้เราใช้ฟันรองแล้วแต่มันยังขาดการเชื่อมอยู่ทีนี้ส่วนตัวก็จะมาใช้ฝีใหญ่หวีใหญ่สีชมพูนี่พี่ตั้มก็จะใช้ด้านที่มันมีความถี่ของฟันนะครับถี่ของตัวฟันหวีก็ค่อยๆสกิดดีกว่าใช้คำว่าสกิดใครถ้ามีคำถามนะครับสามารถสอบถามมันเข้ามาได้เลยนี่ก็มาเช็คงานในทรงนี้เราเป็นการตัดไปต้องฉีดเป็นทรงที่เปลืองน้ำมากทรงหนึ่งนะครับทรงนี้ต้องดูช่วงกรอบทรงให้ดีครับนี่ก็หมายด้านต่อนี่เป็นด้านขวาครับใช้เป็นแบตเตอรี่เลโอนะครับปิดฟันสร้างฐานแรกเลยครับก็คือไถแล้วให้เหลือประมาณขอบที่ประมาณนิ้วครึ่งเหลือตรงขอบไปถึงช่วงกรอบทรงนะครับที่เราเปิดไว้ประมาณนิ้วครึ่งก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่ปิดฟันนะครับเลโอเลยตัวนี้นี่เองเปิดขึ้นไปเลยครับให้มีระยะเว้นประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณโดยประมาณแล้วแต่ลักษณะศีรษะแล้วก็ใช่ๆตรงไหนแล้วแต่ว่าความหนาบ้างใช่ครับแต่ว่าเราจะให้ดูลักษณะว่าในตรงที่เราถ่ายเนี่ยให้เกมเนี่ยมันอยู่ในวิ่งมีความแบบเป็นเส้นลับลงไปครับลงไปแต่ไม่ได้ให้มันแคบบ้างหรือว่าไม่ก็เดี๋ยวจังหวะเฟดหรือว่าอะไรของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเกิดก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันกลับระยะผิดในเรื่องการแบ่งฐานในการเสริมนะครับเดี๋ยวบางทีเงามันจะรู้สึกว่ามันไม่เชื่อมโยงกันเกินไปครับหลับไหนนะครับคุณยุพินนะครับถามว่าหวีมีขายไหมคะมีครับผมมีนะครับอินบ็อกซ์สอบถามแพทย์มีได้เลยนะครับก็จะมีคนคอยตอบให้นะครับใช่ครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเป็นเปิดฟันนะครับขอบคุณคุณแพมนะครับแชร์แล้วค่ะได้เทคนิคดีๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ้าใครสนใจแบตเตอรี่หรือว่าหวีสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับนี่ก็มาเบอร์1เหมือนเดิมก็เป็นเบอร์1เปิดฟันไหมครับพี่ตั้มเหมือนเดิมนะครับเอาใช้เป็นฟันเบอร์1เปิดฟันสะบัดขึ้นไปหากรอบทรงที่เราเปิดกันไว้นะครับแล้วก็พอเราเริ่มตัดแล้วเริ่มถ้ามันเริ่มไม่มีเสียงที่เส้นผมกินเราค่อยเปลี่ยนใช่ครับค่อยปิดฟันเปลี่ยนการเปิดฟันเป็นปิดฟันนะครับ
ก็ใช้ประสาทสัมผัสหูนะเวลาฟังเสียงแล้วก็ใช้สายตาดูว่ามันเป็นไงบ้างลูกค้าจะหลับแล้วค่ะอีในแบบเริ่มง่วงจริงๆแล้วการเอาประเทศไทยหัวลูกค้าเรียกเหมือนกับเป็นอะไรนะเครื่องรถไฟฟ้าเครื่องรถไฟฟ้าครับพี่เจษสวัสดีครับพี่เจษสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่เจษเจษไหนเอ่ยเจษดาครับเจษดาครับเจษดาไทเกอร์ครับใช่ครับผมพี่เจษวันนี้เจษเรียนเป็นไงพี่เจษไปทำการแว็กขนมาครับเห็นแล้วเห็นแล้วแม่กดบริเวณคิ้วด้วยโอเคครับเนี่ยเราเริ่มต้นเราก็จะค่อยๆคำถามที่มีคำถามเข้ามาเมื่อกี้นะครับให้อยู่นะครับลบขอบใช่ไหมครับลบขอบก็คือค่อยๆเชิดไปเรื่อยถ้าสมัยที่เราพยายามใช้เปิดเป็นโอเพ่นก่อนการโอเพ่นมันจะกินน้อยสุดแต่ถ้าเราไปปิดฟันมันจะทำให้กินเยอะเกินไปแต่เกิดถ้าเราถือว่าโอเพ่นมันยังไม่ได้ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คืองานเฟดเป็นงานที่ต้องค่อนข้างใจเย็นนะนี่ก็เหมือนคอยปรับแล้วก็คอยสังเกตนะครับใช่ครับทีนี้ก็เหมือนเดิมปัตเตเรียนความแรงของรอบเท่าไหร่ครับพี่ตั้มตัวนี้ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่7,000 7,000 ครับ 7,000 7,000 รอบนะครับเปิดทรงได้ดีนะครับแล้วก็ใช้เฟดได้ดีด้วยถ้าใครดูตอนนี้อยู่พี่ตั้มก็นี่มันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มาเดินครับเช็คงานแล้วก็ฉีดน้ำนะครับเช็คกรอบทรงนะครับว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันการฟันปลาอีกรอบนะก็จะมาใช้เทคนิคการไกฟันปลานะครับอาจารย์ตุ้ยบอกเก่งมากครับผมสวยงามขอบคุณอาจารย์ตุ้ยขออนุญาตปรับมุมกล้องลงมาสักเล็กน้อยนะครับเดิมครับก็คือปิดฟันนะครับปัตเตเลียนเลโอเดิมๆเลยปิดฟันเลยเราก็จะเก็บหางเต่าไว้ไม่ใช่ครับพี่ตั้มก็มาใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมก็เบอร์หนึ่งเปิดฟันครับแล้วที่จริงๆเทคนิคนี้เราก็สามารถใช้รอบศีรษะได้เลยครับใครจะตัดทีเดียวหมดเลยก็ได้แต่วันนี้เราจะนำเสนอทีละด้านเราก็เลยจะทำให้หลายๆคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ตอนแรกหรือเข้ามาดูตอนนี้ให้ความชัดเจนมากขึ้นครับหรือใครดูตั้งแต่แรกก็จะได้ดูหลายๆรอบนะครับตอนนี้ก็เป็นเปิดฟันนะครับพี่ตั้มก็เป็นเบอร์หนึ่งเปิดฟันเพราะว่าผมมันยังเยอะเลยดูไม่ออกใช่ทีนี้ก็มาโอเพ่นเหมือนเดิมโอเพ่นนะครับตัวนี้เป็นถอดฟันรองนะครับเป็นโอเพ่นเปิดขึ้นไปประมาณไม่ถึงเซนนะเซนเกือบเซนนะพี่ตั้มนะใช่ครับเกือบเซนระยะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีความเข้มของเม็ดเนื้อผมเยอะนิดนึงนะครับเวลาใครใช้เฟดก็ระมัดระวังเรื่องขอบด้วยนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวด้วยส่วนตัวขอใช้สมาธิในการเล็งในการเฟดนิดนึงนะครับได้ครับการเฟดมันก็จะมีสมาธิค่อนข้างสูงนะใช่ๆคุยปุ๊บเดี๋ยวเขวครับเดี๋ยวว่ากำลังส่องอยู่เดี๋ยวเฟดจะเป็นแฝดครับไม่ใช่ไงนะเฟดจะกลายเป็นแฝดครับเฟดกลายเป็นแฝดมันแฝดไปเลยครับก็จะมา 0.5 เหมือนเดิมก็จะเป็น 0.5 นะครับเปิดฟันนะครับแล้วพี่ตั้มก็จะค่อยๆเผยไปเปิดฟันปิดฟันจริงๆก็วิจารณญาณในการแบบสังเกตแล้วก็ตัดของแต่ละคนเลยนะครับใครจะใช้เป็นปิดฟันแล้วตัดไปโดยการเทคนิคสะบัดมือได้หมดเลยครับหรือใครจะเป็นแบบฟรีแฮนด์แบบฟรีแฮนด์หรือว่าจะเล่นหวีใช่ใครกันไกลก็เก่งครับเก่งหน่อยครับจริงๆแล้วมันมีการไปหาผลลัพธ์มันมีหลายกระบวนการมากใช่ครับ
ส่วนวันนี้เราก็จะมาแชร์กระบวนการที่เราไปทำงานกันเผื่อว่าบางครั้งสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะไปเป็นอะไรนะช่วยเป็นคำตอบให้กับบางคนที่กำลังบอกว่าติดขัดอยู่ใช่มันกำลังบางคนกำลังหาคำตอบอยู่บางทีเป็นจังหวะที่แบบเข้ามาดูแล้วก็ได้คำตอบใช่ครับทีนี้ก็ทำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งปิดฟันเราจะเก็บช่วงเงาตรงนั้นนิดๆหน่อยๆครับก็จะเป็นขาวนวลแล้วก็ดำไปเลยด้วยความเป็นเฟดแคบนะครับมีความเป็นงานคลาสสิกคลาสสิกของตัวคัมแบ็กบูกี้นะครับนี่ก็นักขุดเหมือนเดิมครับขุดข้อหาช่วงแฮร์ไลน์ครับก็ฉีดน้ำใช้หวีในการเช็คแล้วก็ตัดเชื่อมนะครับไปหากรอบทรงหรือแฮร์ไลน์ที่เราตัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่เรื่องขูดกับงานคลาสสิกนี่เป็นของคู่กันจริงนะใช่ครับการงานขูดนี่มันจะเป็นวิธีการตัดสร้างอารมณ์งานแบบนี้ใครมีคำถามตรงไหนสามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยทีนี้ด้วยความที่ฟันเทมเปอร์มันจะมีความกว้างใช่ไหมครับครับผมเราต้องการที่จะเก็บพื้นที่ให้มันชิดโดยทีนี้เราจะมาใช้เป็น black bead tool นะครับตัวนี้เป็นจาก bubble band ตัวนี้จะเป็นฟันเฟดครับก็จะมีการเก็บผมแนวทางการเฟดได้ลึกกว่าแล้วก็กินผมได้ในแบบระยะเฟดได้ดีกว่าครับใช่ครับเรียกว่าฟันเหมาะกับงานเฟดเก็บงานที่มันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นใช่ครับคุณโทนบอกว่าขอบคุณแนวทางดีๆครับคุณวีระนะครับเริ่มสวยแล้วครับอันนี้ก็สำหรับงานคลาสสิกนะครับถ้าอนาคตมีช่วงกลับมาเปิดรายการตัดผมอีกรอบนึงเนี่ยมาแชร์ไอเดียนะครับเผื่อพี่ๆน้องๆคนนึงอยากจะไปลงรายการการตัดสินทรงผมทรงนี้ให้เวลารับแตกต่างจากฟาสเฟดก็คือให้เวลา1ชั่วโมงนะครับประมาณเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ความปานี้สมัยก่อนงานคลาสสิกเนี่ยมาบีบเวลาซึ่งงานพวกนี้มันบีบเวลาไม่ได้เพราะเป็นงานเรื่องงานอารมณ์มันจะมีผลลัพธ์แตกต่างจากฟาสเฟดที่แข่งให้เวลา15นาทีนะครับถ้าใครอยากจะแข่งรายการงานคลาสสิกโปรสคูลอย่างเงี้ยจะต้องดูได้ว่าปีนั้นหัวข้อจะเป็นทรงอะไรแล้วเราก็ค่อยซ้อมทรงนั้นไปแต่ว่าโดยประมาณให้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงครับใช่ครับเราจะมาเริ่มเป็นงานด้านบนกันแล้วใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับนี่หลายๆคนก็ตั้งตารอนะตั้งตารอเอาตามาวางข้างนอกไม่ใช่หรือเงียบเลยวันนี้ไม่มีใครเล่นมุกเลยไม่มีใครเล่นมุกเลยหนาวเลยต่อไปก็เป็นการฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการผมโซนด้านบนกันนะครับหรือจะเป็นออนท็อปนะครับผมโอ้ยนี่เห็นใครเห็นกรอบทรงแล้วมั้งครับตอนนี้ของช่วงด้านข้างที่เราตั้งไว้จะเป็นสามเหลี่ยมในตอนแรกที่เราอธิบายไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้ดีกว่านี่เป็นงานจิกครับงานจิกงานจิกนะฮะเป็นไก่เลยครับโอเดนเต้โอเดนเต้ครับ 5.5 5.5 สีลุ้งนั่นเองโดยส่วนตัวนะเราหวีแล้วก็จะวิ่งย้อยมาอย่างนี้ให้มีความแบบย้อยลงมานะครับมีคนถามคำถามครับพี่ตั้มคุณอุดมเดชนะครับถามว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของทรงนี้คัมแบ็กบูกี้คือจุดไหนครับพี่ตั้มจุดเด่นนะนี่นายหันให้ดูเลยป้าบเขาให้จุดเด่นเดี๋ยวที่เราได้คุยเบื้องต้นนะครับท
ถ้ายังสำหรับคนที่เข้าใหม่จุดเด่นก็คือเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่เปิดทรงยังเห็นไม่ชัดจุดเด่นของมันคือความสามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามเหลี่ยมของช่วงแฮร์ไลน์นะครับหรือช่วงกรอบทรงข้างบนมันจะมีความนี่เหมือนคล้ายพิซซ่าเหมือนเป็นพายกลีบส้มพิซซ่ามันจะมีความเป็นพิซซ่านี่คือจุดเด่นของความเป็นสคัมแบ็กกี้นี่ทุกคนมองแง่ให้รู้สึกว่าพิซซ่าพิซซ่าเห็นไหมเนี่ยวงมันพิซซ่าตอนนี้เลยหิวเลยครับหิวเลยนะพิซซ่านะครับส่วนจะเป็นหน้าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยความชอบตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นแบบให้มันโน้มลงมาใช่ไหมพี่ตั้มในช่วงไกด์ไลน์ผมนะครับพี่นิวบอกว่านั่งดูอยู่แบบเงียบๆกินข้าวอยู่ครับขอบคุณมากครับ ก็ใช้กันไกลนะครับเก็บกรอบทรงด้านบนให้ลงมามีความทิ้งตัวมาด้านหน้ากรอบทรงด้านหน้านี่นะครับด้วยส่วนตัวในเวลาที่ตัดสคัมแบ็กบุกี้อ่ะพี่จะเช็คฝั่งนี้ด้วยจังว่าจะมีในวันที่ลูกค้าในแบบไม่เซ็ตผมอ่ะมันจะได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งเวลาเขาไม่เซ็ตผมนะครับหรือด้วยส่วนตัวเกณฑ์ผมไม่มีใช่ไหมมันจะวิ่งให้มันวิ่งโน้มลงมาทำเป็นพิซซ่าเหมือนเดิมทำพิซซ่าเหมือนเดิมครับพูดได้อยู่คราวนี้ทรงผมเนี่ยเราให้เราสังเกตนะผมเวลาเราตัดความเป็นสคัมแบ็กบุกี้ไซส์พาร์ทหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นทรงลักษณะที่ต้องเสริมด้านหน้าขึ้นมาใช่ครับด้านหน้าก็ต้องมีลักษณะเป็นความยาวเป็นพิเศษถ้าเราเอาหวีมาตั้งตรงจุดนี้ปุ๊บจะเห็นเลยว่านี่คือขอบหน้าผากมันจะเห็นความเป็นเนี่ยเห็นไหมวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาแปลงว่าถ้าเราจินตนาการว่าไอ้นี่คือตีนเขายอดเขาถ้าเราตัดผมยาวเท่ากันตรงจุดนี้จะยาวมันไม่ได้ยาวกว่าตรงนี้แต่มันจะดูยาวกว่าเพราะว่ามันจะดูอย่างนี้มันจะดูโน้มลงมาเวลาตัดตรงนี้ให้ตัดด้านหน้าให้มีเกณฑ์ยาวเรายกขึ้นไปมันจะมีความยาวแล้ววิ่งเข้าหาความสั้นหลักการง่ายๆไม่เหนื่อยมากสวัสดีครับพี่ฮอนพี่ฮอนบอกคิดถึงทุกคนครับฮอนสวัสดีครับโอเคเราก็จะมาดูช่อนี้ครับทางไหนช่อนี้มีอะไรเอาไว้สังเกตครับพี่ตั้มเป็นไกด์ไลน์ครับไกด์ไลน์แรกเลยปึ๊บได้เกณฑ์ความยาวข้างหน้าแล้วได้มีความยาวแล้วก็ตัดตรงนี้ออกแทนตัดออกไปทุกคนพี่ตั้มหมุนหนึ่งครับได้ครับเยี่ยมเลยเห็นยังชัดแจ๋วก็คือตรงนี้ยาวข้างหน้าจะยาวตรงนี้สั้นใช่เพื่อที่จะเวลาเสยความยาวตรงนี้จะได้ไม่ต้องมาขมข้างหน้าโอเคโอเคครับเห็นกันชัดเจนเรียบร้อยก็จะตัดไปที่เซ็กชันที่สองนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็พี่ธาราพิมพ์มาอีกรอบได้ไหมครับแสกกลางเข้ามั่นครับเหนื่อยนะเดี๋ยวนั้นรอให้พี่ธาราพิมพ์กลับมาอีกสักครั้งนะครับโอเคพอเราได้เกณฑ์1 2 3 4ทีนี้พี่ก็ง่ายๆนะเราก็ขึ้นมาครับยกข้างหน้ามาเลยเราก็จะเห็นแล้วก็ตัดตัดไปหาส่วนที่สั้นในที่เราทำเป็นไกด์ไลน์แรกนะครับตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยทีนี้พอตรงนี้ใช่ไหม
ดึงรูปมาข้างหลังดึงรูปมาข้างหลังการดึงรูปมาข้างหลังทำให้ข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นใช่เราจะเจอตรงไหนหลุดก็หลุดให้หลุดไปแล้วก็ตัดต่อได้เลยให้ดึงรูปมาข้างหลังนะครับแล้วก็ตัดโอเคเชื่อมเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็เช็คงานเช็คงานได้เลยเช็คงานตรงไหนเจอก็ค่อยไปเก็บตรงนั้นเนาะก็เป็นการคอสเช็คนะครับเช็คด้านข้างเช็คแนวนอนแนวตั้งเวลาเช็คเนี่ยส่วนตัวก็คือสมมติเราเจอเกณฑ์ฝังครับพี่ตั้มบริเวณขึ้นกระโหลกตรงนี้ไม่ต้องโน้มแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเด้งอีกให้อยู่ที่ลักษณะเดี๋ยวทำให้ดูครับเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์ขึ้นกระโหลกเขาเรียกว่าภาษาบ้านๆคือตัดลมขวัญตัดลมขวัญเหมือนที่เราเคยได้ยินเนาะใช่ครับตัดลมขวัญหมายความว่าไอ้ตรงนี้เราจะไม่ยกไปหน้าถ้าเรายกตัดเนี่ยพอมันสั้นปุ๊บมันจะดีดเลยเราไม่ต้องไปยุ่งเรายกส่วนตัวก็จะแค่ยกแล้วจบแค่โค้งแค่ตัวนี้ทุกอย่างสังเกตทุกโซนจะเชื่อมกันหมดเขาเรียกว่าไม่ต้องไปแบบยกเชื่อมให้ยกแค่ตรงนี้กระดกเลยตรงนี้เราต้องการทำไมเราไม่ยกกระดกถ้าเรายกเนี่ยมันเกิดกระดกแต่จริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้มันลากให้มันเป็นแนวเดียวกันเพื่อจะทิ้งศูนย์องศาเพื่อในการสร้างกรอบทรงผมแฮร์ไลน์นะครับถ้าเราไปยกปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีคุณอุดมเดชนะครับเมื่อกี้ที่ถามเรื่องเอกลักษณ์ของทรงนี้นะครับแกก็ถามมาว่าแบ่งผมแสกเข้าหาขวัญหรือเปล่าครับใช่ในแบบนี้วิ่งมาหาขวัญครับวิ่งมาหาขวัญเป็นหลักแล้วการวิ่งเข้าหาขวัญหรือเปล่าให้ประเมินตามความเหมาะสมแล้วก็ความสวยของหน้างานนะครับมันไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวแต่โดยส่วนตัวไม่แต่โดยหลักๆแล้ววิ่งเข้าหาขวัญครับผมจะมากจะน้อยยังไงก็ลองไปประเมินหน้างานด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้คำถามของพี่ธารานะครับแสกกลางหลังจากตัดทรงนี้ไปแสกกลางจะเข้าไหมครับกับทรงนี้แสกกลางเวลาผมลูกค้ายาวตามธรรมชาติยังไงมันก็จะแสกเองเหรอครับใช่มันแล้วมันสามารถทำไมมันแสกได้เพราะว่าเมื่อกี้เซนเตอร์เราแบ่งเรียบร้อยแล้วยังไงมันก็มีความบาลานซ์ให้ดูคำตามคำถามเมื่อกี้นะครับครับปั๊บโอเคครับเราไปกู้เมืองกันได้ครับเห็นไหมเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยได้หมดเลยแล้วพอปัญญามาเรื่อยมันก็จะเกิดทรงตามธรรมชาติในกรณีสมมุติถ้าลูกค้าไม่ได้มาตัดผมเราเป็นเวลานานๆนะครับตัดทรงผมที่เข้าทรงนานๆเนี่ยลูกค้าใช้งานได้นานแต่ก็จะกลับมาหาเราช้าลงนะก็ดีผมดีใจแหละลูกค้ากลับมาหาเราช้าลงแล้วทำให้เราคิดถึงเอ๊ะเปลี่ยนมาแล้วในความคิดถึงมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ครับลูกค้าค้างเงินเราไว้โอเคเรียบร้อยไหมครับพี่ตั้มวันนี้เดี๋ยวเรามาเป่าแห้งกันก่อนใช่เดี๋ยวผมเก็บด้านหลังนะครับในตอนนี้ไม่ได้มากครับผมเก็บด้านหลังเดียวน่าไม่มีความลับอะไรรอพี่ตั้มเก็บด้านหลังนะพี่ตั้มก็ไม่มีความลับครับแต่พี่ตั้มไม่หันมาให้ดูครับก็พี่เก็บหมุนฮะโอเคต่อจะเป็นวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้จริงๆนะก็จะมีการนำเสนอสิ่งดีๆนะครับจากทางของทางเรานั่นเองเดี๋ยวลบสักครู่นะครับเดี๋ยวรบกวนให้พี่ตั้มเข้าล็อกอินหน้า LINE @bubbleben นะครับขออนุญาตสักครู่นะครับใช่ครับสำหรับคนที่ต้องการคอร์สเรื่องความรู้ในการตัดผมนะครับใช่ครับวันนี้เราจะมีเป็นทั้งโปรโมชั่นแล้วก็แนะนำแนวทางดีๆในการที่จะต่อยอดการเป็นช่างตัดผมได้ครับนี่
มีตามโชว์ได้เลยครับปึ๊บกดเข้ามาในนี้ครับบับเบิ้ลเบนนะครับเข้ามาในแชทเวลาแอดบับเบิ้ลเบนปั๊บนี่ขึ้นนี่เลยนี่ก็จะเป็นนะครับตัวนี้จะเป็น Visual Handcraft Academy นะครับการสอนออนไลน์นะครับนี่พอเข้าไปก็จะมีแบบสามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยสำหรับใครที่สนใจใช่เราสามารถกดแชทเข้าไปได้เลยเข้าไปสอบถามได้เลยสอบถามได้เลยครับขึ้นให้ดูอย่างนี้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับใช่ก็เนาะได้ฝากด้วยตอนนี้ก็จะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Bubble Course เกี่ยวกับเรื่อง Salon Course Wheel Choice Marketing Course ก็จะมีความรู้หลายรูปแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการทั้งคอร์สทั้งบาร์เบอร์แล้วก็ซาลอนมีอาจารย์ผู้มีน้องเฟิร์นมีฮาริสมีมายีนะครับยังไงก็ใครสนใจก็ฝากด้วยนะครับผมใช่ครับโดยคอร์สนี้ก็มีทั้งชายและหญิงนะครับมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยการแบ่งผมตามหลักอนาโตมีการวางกรอบทรงการแบ่งเซกชันเทคนิคการทำเท็กเจอร์ต่างๆนะครับเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่อยากจะต่อยอดในการที่จะเป็นช่างตัดผมนะครับครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้4ซ้อมนะครับจากบาร์เบอร์เบนนั่นเองตัวนี้เดี๋ยวจะมาแต่ว่าไม่ต้องใส่เยอะเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นทรงแล้วเดี๋ยวใช้กันไกลซอยต่ออ่าก็คือฉีดพอประมาณตัวนี้ก็ยกคนได้ดีนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับและอย่างนึงเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณน้ำบนเส้นผมด้วยถ้าปริมาณน้ำน้อยแล้วเราฉีดน้อยมันก็หนืดถ้าปริมาณน้ำเยอะฉีดน้อยก็จะพอดีนะครับให้ความกระจายตัวได้ดีกว่าแล้วก็ใน LINE แอดเมื่อกี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับวันที่10เดือน10นะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหลากหลายมากมายเลยครับมีทั้งแบตเตอรี่ลดราคาสามารถซื้อแล้วจะแถมมีฟันรองแถมผ้าคลุมนะครับมีเซตสำหรับมือใหม่มีแพ็กเกจหวีคู่หรือกรรไกรนะครับมากมายเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้สามารถเข้าไปใน LINE แอด Barber Bane ได้เลยครับสามารถสอบถามหรือพิมพ์ซื้อได้เลยนี่พี่ตามก็เป็นการนะครับใดกรอบทรงนะครับทำให้มันมีความตกลงมาลงขอบนะตัวนี้ก็เป็นไดวาเลนเต้นะครับพี่ตามใครอยากรู้นะครับว่าตัวนี้อย่างคุณฮิวแมนเมื่อกี้ถามว่าจะใช้ตัวเซ็ตผมเป็นอะไรนะครับก็เมื่อกี้ก็มีตัวเป็นซีซอลนะครับจากบาร์เบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครับว่าจะใช้ตัวเซตผมตัวไหนในการเซตทรงคัมแบ็กบูกี้นะครับวัยรุ่นแว่นใหญ่สวัสดีค่ะวัยรุ่นปิดตามาแล้วครับผมใช่ครับไม่เคยหลับตาสวัสดีนะครับนี่ดำก็จะได้ลงมานะครับคิดถึงจังเลยครับวันนี้ก็จะเป็นการเป่าผมนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเพิ่มความแรงนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามข้อสงสัยสามารถพิมพ์สอบถามตอนนี้เข้ามาได้เลยครับในระหว่างก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวเราจะตอบคำถามให้ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็การใดยกโคนผมด้านหน้าครับนี่ตัวนี้เป็นหวีไดฟาร่านะครับเราใช้หวีของบาเลนเต้นะครับตัวนี้เป็นไดฟาร่าเบอร์10นะครับเบอร์10
พราะว่าในเรฟเฟอร์เรนซ์มันตรงนี้ก็จะมีแบบว่ายกมีความใช่มีความเป็นยกโคนขึ้นมายกโคนนิดนึงสำหรับใครที่รอชมนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้เห็นทรงในแบบความเสร็จสมบูรณ์นะครับคุณนันทวัฒน์นะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้กันไกฟันปลาในการซอยผมเพื่อให้ผมมันมีความลุ่มลื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ไปใช้เป็นวีซี่หางเลนเต้นะครับตัวนี้นะครับโอเคพี่เฟิร์นบอกนะครับว่าหวีสวยมากนะครับหวีตัววาเลนเต้ฟาร่าเมื่อกี้โอเคเวลาเรายกเซ็กชันขึ้นมานะครับสับบริเวณแค่ปลายผมพอปลายผมนะครับเพื่อให้ผมมันพิ้วขึ้นดูนุ่มขึ้นพิ้วขึ้นใช่ครับแต่ทรงผมพวกนี้เราจะไม่สับให้มันปลายแตกเกินไปก็เราต้องใช้ความสมูทเหมือนมีการเรียงตัวกันของเส้นผมใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับใช่ครับให้มีความการเรียงตัวกันที่มันไม่มีการแตกชั้นกันเกินไปเราต้องการความนุ่มในการเรียงตัวในเวลาหวีโดยการเซตผมทำให้ทั้งแบบทรงพวกนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบเวลามันเรียงตัวกันรู้สึกว่าปลายมันดูซอฟต์ลงลดก้อนผมก้อนผมไปนะครับใช่เพราะว่าถ้าสมมติก้อนผมแข็งไปเวลาหวีไปมันก็จะเกิดเป็นขอบผมชั้นก้อนๆเลยครับซึ่งมันจะดูขัดหูขัดตานะแล้วก็หวีแล้วมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยนอนลงด้วยครับอาจจะมีความแบบรู้สึกว่าเป็นขอบเด้งๆขึ้นมาเล็กน้อยใช่ครับพี่ธาราถามว่ามีคำเรียกชื่อทรงภาษาไทยไหมครับทรงนี้สำหรับนายว่ามันน่าเป็นคำทับศัพท์ครับน่าจะเป็นการเรียกทับศัพท์มาเลยซึ่งญาติแต่น่าจะไม่มีนะน่าจะไม่มีสำหรับใครมีหรือใครรู้ก็แบ่งปันได้นะครับใช่เพื่อมีไอเดียที่ดีกว่าพวกเราใช่หวีตัวนี้นะครับพี่วิระตัววาเลนเต้สีส้มใช่ไหมครับสามารถพิมพ์ถามแอดมินได้เลยครับหรือเข้าไปใน LINE @bubbleben ได้นะครับตัวนี้ใช่โอเคเลยครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังนะครับเวลาใช้กับแผ่นปลาบริเวณแฮร์ไลน์ที่นี่ไม่ต้องไปสับนะครับถ้าเรายิ่งไปสับเนี่ยมันจะยิ่งยกมันยิ่งยกแล้วก็แตกถ้าเราเห็นว่ามันพองเนี่ยทำอย่างนี้ได้เอาบันไดนี้นะครับลูดลงมาครับจ้ำลูดลงมาให้เกิดเป็นช่องไฟก็หน่อยคือให้มันมีความห่างแต่อย่าไปสับแต่ก็ต้องสับตามแนวเส้นผมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอย่าไปแบบว่าอย่าไปแนวทะแยงเกินไปหรืออีกวิธีนึงอีกวิธีนึงถ้ามันหนามากครับทำอะไรครับก็คือลดความหนาบริเวณโคนผมก็หน่อยก็เป็นการใช้หวีช้อนขึ้นมาหวีช้อนผมขึ้นมาใช้ปลายของกรรไกรนะครับปลายของกรรไกรค่อยๆจิกไปนิดๆ นะครับนิดๆใช่แล้วก็จะออกมาเนี่ยนี่จริงๆออกมานะฮะอาจจะดูแบบไม่ชัดนิดนึงแต่ว่าจริงๆเป็นเทคนิคที่ทำให้ลดเนื้อผมด้านในได้ดีเหมือนถ้าเป็นเนื้อขนมปังก็ข้างในก็ไส้จะน้อยหน่อยครับอันนี้ด้านนึงตรงนี้เราถือว่ามันบวมใช่ไหมครับผมก็จะช้าๆยกขึ้นมานี่ปาเตเลียเลโอนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ 1,600 บาทนะครับจะแถมเป็นฟันรองนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมด้วยนี่พอแล้วจะเห็นเนื้อผมนะครับลงมาที่ฝ่ามือพี่ตั้มแล้วก็รวมที่หล่นลงไปแล้วด้วยนะครับเราก็เริ่มใช้มือสวยโอเคถ้ามันเริ่มสมูทแล้วก็พอแล้วก็ปล่อยให้แห้งอีกรอบนึงครับพี่อนุชานะครับสนใจก็สามารถพิมพ์ไปในข้อความของแฟนเพจเบลเบนได้เลยครับหลังจากพี่ตั้มเก็บงานไปอีกรอบนะครับก็จะได้จัดทรงอีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารอดูนะครับว่าวันนี้พี่ตั้มจะใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมตัวไหนที่จะทำให้คัมแบ็กบุกี้ของเราเป็นคัมแบ็กบุกี้ที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานละเอียดละเอียดนะครับเราก็จะมาใช้กันในฟันปลาอันนี้ส่วนตัว
ที่ผมใช้งานประจำก็คือจากปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจากเป็นปกติเป็นแบบนี้ปุ๊บแต่ละคนมือขวานะครับพี่ดำก็จะพลิกมาเอาตรงนิ้วนางไม่มีโป้งมีโป้งไม่มีนางเส้นสุดเส้นสุดตัวนะครับก็ทำให้กรรไกรมีการรีเวิร์สนะครับหรือกลับด้านเกิดขึ้นก็จะมาไล่ของรอบทำให้กินผมได้ในมุมที่น้อยลงเพราะว่าถามว่าทำไมชอบทำอย่างนี้โดยส่วนตัวชอบที่จะเอาฟันตาเนี่ยสับลงมาไล่ผมเพราะเวลาเราตัดเนี่ยเราจะแกะมีโป้งใบหน้าที่อยู่เฉยนะครับส่วนตัวชอบใช้ฟันตาสับลงมามากกว่าใช้ใบตัดนี่เป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกเวลาจับกรรไกรอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงครับอาจจะแบบให้ความรู้สึกไม่ชินมือระมัดระวังการกรรไกรหล่นจากมือด้วยสำหรับคนที่เริ่มทำในครั้งแรกนี่ก็จะมาชิดนะเชื่อมผมเชื่อมผมเชื่อมนิดเดียวให้แบบว่ามันรู้สึกไม่รู้ก็ได้ในเรื่องใดเชื่อมบริเวณส่วนนี้นะครับโซนก่อนที่จะเป็นกรอบทรงใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับใช่เล็กๆน้อยๆครับต้องใช้ดุลพินิจว่าตรงไหนมีความแน่นตรงไหนมีเงาที่มีความดำมากเกินไปกระจายผมให้มันรู้สึกว่านุ่มขึ้นครับทรงไม่เนี้ยปล่อยกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่แต่ก็จะเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันรู้สึกว่ามันดูสมูทขึ้นนิดนึงโอเคทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือการถอดผ้าคลุมเย้ตัดจบรายการไอ้ขออนุญาตนะครับขอซูมออกนิดนึงเราก็จะมาเซตผมกันโอเคเราเดินเวลาของควรแล้วนี่พี่ตั้มมันจะมาเซตเป็นตัวเราจะใช้เป็นเฟิร์มโฮเฟิร์มโฮนะครับตัวนี้โปรเมดโอ้ใช้ประมาณไหนครับวันนี้พี่ตั้มผมก็ประมาณนี้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเบื้องต้นลอยใช่ระดับหนึ่งเลยระดับแรกก็คือขยับไปเลยครับรูดขยับไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นโปรเมดเฟิร์มโฮนะครับก็คือขยำรูดๆขยำให้เนื้อตัวโปรเมดเข้าไปกับเส้นผมให้ได้มากที่สุดใช่ครับหนวดไปครับหนวดหนวดหนวดเอาไปตามกระเติมอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้จากเดิมเพิ่มในโซนด้านหน้ากับด้านขวาด้วยความที่เราก็จะมาใช้วีดีเซ็ตของเบรนเต้นะครับตัวนี้นะครับนี่ถ้าด้วยความที่เราใช้โฟเมดเนี่ยพยายามใช้ด้านหางก่อนอย่าไปใช้ด้านที่มันถี่มีความถี่มากเกินไปครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาหวีแล้วมันจะใช่เราต้องการเพื่อจะเขาเรียกว่านักสางผมใช่ก็จะใช้ตรงช่วงปลายของหวีนะครับปลายแต่ว่าล่างของหวีแล้วกันของตัวหวีสีเขียวตัวนี้แล้วเราก็ค่อยเพิ่มร่องให้มันบางขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็เริ่มให้มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะครับจะหวีเน้นหวีซ้ำไปซ้ำมาหน่อยนะครับสำหรับการเซตทรงคลาสสิกแบบนี้มันต้องนวดนะต้องนวดนะให้โปรเมดหรือตัวผลิตภัณฑ์นะครับไปทั่วทุกเส้นผมนะครับห่อไปห่อหุ้มเลยดีกว่าใช้คำว่าห่อหุ้มไปทั่วทุกเส้นผมทีนี้โอเคเมื่อเราเดินเข้าเนี่ยโซนนี้พยายามใช้หวีที่ถี่นะที่ถี่มันทำให้รู้สึกเหมือนกับอารมณ์คล้ายแซ่บล่อง
ที่เราเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนหลังจากนวดเส้นผมแล้วก็ใช้หวีซี่ห่างเกลี่ยก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้หวีซี่สีตอนที่เส้นผมมันยังไม่เกลี่ยมันจะเจ็บบริเวณศีรษะของลูกค้านะครับก็จะมีการดึงนะครับเยอะมากหน่อยใช่ครับวันนี้พี่ตั้มก็ค่อยๆใช้หวีซี่เล็กนะครับซี่ทีซี่ทีไม่ใช่ซี่เล็กซี่ทีนะครับค่อยๆหวีเกลี่ยทรงไปจริงทรงนี้จะมีความพิถีพิถันค่อนข้างสูงนะใช่ครับสำหรับใครที่อยากจะนำเสนอลูกค้าก็ใจเย็นๆครับส่วนตรงไหนที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเราก็มาเก็บงานตอนจบได้ครับผมไม่มีปัญหาเพราะการเซตผมก็เป็นการรอการเก็บงานอีกเล็กน้อยได้เหมือนกันไปตามก็ใช้สมาธินะครับตอนนี้ก็ค่อยๆใช้หวีลงไปก็พยายามใช้หวีแล้วก็ใช้มือซ้ายกดด้วยนะฮะเพราะมือซ้ายเราจะมีเรื่องโกเมนอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เราต้องการที่จะพับเส้นผมนะใช่ครับผมได้แบบเส้นใหญ่แข็งครับพี่ตั้มเนาะใช่ครับก็เลยต้องใช้แบบขั้นตอนเพิ่มนิดนึงครับจริงด้วยความเป็นเอเชียด้วยเหมือนทุกคนกำลังตั้งใจดูอะทุกคนเงียบมากเลยเงียบมากเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนสำคัญมากนะครับเรื่องการเซตผมอันนี้เซตสวยตัวนี้พี่นิวถามนะครับว่านายแบบง่วงเปล่าครับหยอกหยอกนิวถามใช่ไหมใช่ครับพี่นิวกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมครับนิวจากกระบี่ใช่พี่นิวกลวิทย์อันนี้ก็เป็นหวีซี่ห่างขึ้นมาจากเดิมนะครับก็จะเซตในโซนด้านหน้าช่วยเพิ่มร่องทรงคลาสสิกเนี่ยนวดเส้นที่สำคัญมากนวดแล้วนวดอีกนวดผมใช่ต้องนวดไปเรื่อยๆนะครับทำไมหลอกกับเพื่อนรู้เลย พี่บอยบอกว่าเหมือนผมจะเคยตัดให้นายแบบคนนี้ครับจริงป่ะแต่แบบผมว่าพี่ก้าวสวัสดีนะครับเข้าไปครับมีความแล้วก็ที่สำคัญตอนเส้นผมมีคำถามว่าสามารถได้ได้อีกไหมได้ได้อีกนะครับได้ได้อีกใช่ไหมครับพี่ตั้มลมร้อนเปลี่ยนโครงสร้างลมเย็นคือล็อกเส้นผมพี่ธาราบอกว่าลุ้นมากครับ พี่ก้าวบอกว่าเอฟเสื้อครับ ลุ้นว่าจะเอาลงไหม เนี่ยอันนี้พี่ตั้มใช้เป็นมีความอุ่นนิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็ล็อกแล้วพอมันได้แต่พวกพอมันละลายทีนี้ก็มาใช้ลมเย็นล็อกเส้นผมอืมเข้าไปแล้วเจาะไปเลยครับเจาะไปเลยเพราะตอนแรกก็เป็นมีใดอุ่นๆนิดนึงนะครับพี่ก้าวต้องไปคุยกับพี่ตั้มเองแล้วนะครับเรื่องเสื้อนี่ครับพี่ธาราดูด้านซ้ายนะครับในตัวไลท์เลยเอาอยู่แน่นอนหวีสีรุ้งกับสีส้มราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้สามารถสอบถามแอดมินได้เลยครับผมเวลาเส้นงานคลาสสิกเนี่ยกล้ารู้เลยว่า
ถ้ามันจะแตกก็ปล่อยให้มันแตกไปนิดนึงไม่เป็นไรไม่ต้องเป๊ะมากมันยืนยันกับอารมณ์ของมันอยู่นะครับถ้าจะเป๊ะจริงๆอ่ะถ้าจะใช้สเปรย์มันก็จะแข็งไปพี่ก้าบอกว่าขอเลขบัญชีครับผมไม่รอแต่โอนไวครับผมนี่น่าคน Good evening ครับแม่เป็นไงบ้างครับพี่ธาราเอาอยู่ไหมครับตรงนี้นะสมก็ค่อยปั้นมันรู้ที่ถูกหรือที่ผิดนะครับเป็นทรงที่ทำเวลายากมากขอโทษพี่เตยด้วยนะวันนี้พี่ธาราบอกว่าถ้าเป็นผมเหงื่อตกแน่ครับวันโดยเส้นผมของนายแบบด้วยนะพี่อุดมศักดิ์บอกว่าหล่อมากครับขอบคุณนะครับโอเคนี่แล้วก็มีการเปิดหน้าผากนะระดับหนึ่งเลยเราจะหมุนให้ดูนี่ด้านข้างโอ้โหเนี่ยดูช่วงที่มันแบ่งมาถึงขวัญ นะครับนี่เรื่องงานนี้มันเก็บไม่สิ้นไม่เลิกครับผมอะไรปุ๊บโอ้โหผมชอบทรงนี้มากครับพี่วีระบอกนะครับเข้าตรงหน้าได้แบบใช่เนี่ยความเป็นสกับแม็กซ์ที่ก็จะมีความเป็นพิซซ่าส่วนนี้พี่ธารานะครับก็พิมพ์คีย์เวิร์ดมานิดนึงว่าเหมือนสไตล์ไซพาสมันมีถ้าแตกต่างกว่านี้ก็ได้อารมณ์ไซพาสเหมือนกันใช่แต่สกับแม็กซ์ที่คือปุ๊บมันก็ต้องแบบมีแบบตรงนี้มีการเปิดหน้าเปิดในช่วงหน้าผมใช่แบบกระดานหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ล่าช้าไปนิดนึงขออภัยด้วยวันนี้เลือกทรงผมที่มีความละเอียดมากพอสมควรแล้วเราก็บางอย่างก็ไม่อยากพูดที่มันลัดขั้นตอนเกินไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดความสงสัยซึ่งกันและกันก็เราไม่ได้ไลฟ์ประมาณเดือนนึงถ้าเกิดความผิดพลาดประการใดก็วันนี้ทางผมตั้งแฉ่งชัยก็ขอโทษด้วยนะครับก็จะน้อมไปพิจารณาในบางเรื่องนะครับในส่วนของเรื่องของเสียงดังเดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้ไวสุดในเรื่องนี้นะครับผมโอเคครับน้องไลค์ก็กล้องหน่อยครับผมได้ครับเป็นไงครับเดือนนึงกลับมาก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนเดิมตื่นเต้นเหมือนเดิมนะเราก็ตื่นเต้นเดือนเดียวรู้สึกว่าวันนี้แบบเหมือนเริ่มใหม่อีกรอบเลยรอบนึงแต่หลายอย่างหลายอย่างครับผมก็สัปดาห์หน้าน้องไลค์ใช่ครับนายข่าวนะครับจะเป็นทรงอะไรยังไม่ได้คิดเดี๋ยวฝากจำนะครับพรุ่งนี้ก็พอบิดสัมภาษณ์นะครับแล้วก็วันศุกร์ก็อาริสกับมันเหมือนเดิมนะครับใช่ครับฝากติดตามทุกคนวันนี้ผมตั้มแชร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบรายการอย่างนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับมิงกะลาบาสวัสดีสบายดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ